สำนักงานคปต.ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการขับเคลื่อนงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลดังนี้การจัดทำรถแมพขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาเข้าด้วยกันบนฐานของงานด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานของทุกส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการปี2560โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สำคัญ19โครงการและ10โครงการเริ่มใหม่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายไตรมาสขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วการจัดทำตารางประสานสอดคล้องโดยบูรณาการกิจกรรมสำคัญจาก5ส่วนหลักให้ประสานสอดคล้องกันในระดับพื้นที่ทั้งในมิติของผลสัมฤทธิ์พื้นที่กลุ่มเป้าหมายและห้วงระยะเวลาให้สอดรับกับยุทธศาสตร์นโยบายและแผนหลักของประเทศขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จและจะรายงานถึงนายกรัฐมนตรีประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2560การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้ตรวจเยี่ยมโครงการและรับฟังความคิดเห็นสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ณอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาหลักสูตรทักษะวิชาชีพการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่รวมทั้งจัดผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่1/2560เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานการประชุมได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองต้นแบบเพื่อ นำมติและข้อสั่งการไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนมติผู้แทนพิเศษของรัฐบาลการขยายผลชุดคุ้มครองตำบลได้ทำหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้จัดทำงบประมาณและรายละเอียดของโครงการในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเพิ่มเติมในจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหาของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ต้องขังและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อเตรียมรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้